เวลาพูดถึงโสมเกาหลีแพงคนมักจะนึกถึงอะไรโสมเกาหลีคนมักจะนึกถึงชูกำลังปึ๋งปังฟิตบึดบัดอึบอับอึดอัดอะไรอึดอัดอึดอัดไม่มันมีพลังพลังเยอะอ๋อฟิตปังใช่ไหมเขาจะเอาไปดองไปดองอะไรอย่างเงี้ยนะครับแต่ท่านผู้ชมฮะต่อไปนี้โสมเกาหลีอาจจะเฉานะครับทำไมอะคะเพราะว่าเราเจอสิ่งใหม่ในประเทศไทยอุ้ยไม่ต้องโสมเกาหลีแล้วครับอะไรเอ่ยพญารากหอมอ่าฮะเคยเห็นหรือเปล่าเนี่ยเหรอพญารากหอมเฮ้ยรู้จักไม่ใช่เครือตดหมานะไม่รู้จักนะพี่ไม่ใช่ที่บ้านเราเรียกเครือตดหมาไม่ใช่นะเอ้านี่เอ้ยถ้าเครือตดหมานี่มันจะเหม็นๆนะเอ๊ะได้ยังไงผมเห็นมันคล้ายๆนะครับอันนี้ชาวภาคเหนือนะฮะที่จังหวัดพะเยาครับเขาเรียกว่าพญารากหอมหรือตำยานตัวเมียอบเชยเถานะว่ากันว่าเป็นสมุนไพรบำรุงร่างกายชูกำลังเป็นของหายากนะครับปรากฏว่าที่บ้านคุณตาธรรมประพลนะฮะชาวอำเภอเมืองจังหวัดพะเยาเนี่ยมันขึ้นครับนี่ฮะผู้สื่อข่าวก็เลยไปดูครับคุณตาเนี่ยบอกว่าโอ้โหมันเป็นสมุนไพรที่มีราคาแพงเลยนะไปดูในอินเทอร์เน็ตสินะหลักพันถึงแสนน่ะต่อกิโลนึงอ่ะว่าอย่างนั้นนะครับท่านผู้ชมครับค่ะสรรพคุณครับเหมือนโสมเกาหลีแต่แกก็ไม่คิดจะขุดไปขายหรอกนะเพราะว่ามันไม่มีข้อมูลการรับซื้อขายที่แน่ชัดแน่นอนแต่ว่าจะดูแลต้นพญารากหอมแล้วก็เอามาต้มบำรุงกำลังต้มกินไว้อย่างนั้นนะค่ะจริงๆมันเป็นเถาวัลย์ขนาดเล็กครับออกตามพื้นดินต้นโตเต็มที่ก็ประมาณสัก 5-10 เมตรมีลำต้นลักษณะคล้ายเถาวัลย์มันจะเลื้อยไปทั่วพื้นดินนะครับมีขนสั้นน้ำยางสีขาวใบสีเขียวลายขาวนะครับนี่ฮะแกบอกว่าสรรพคุณที่พบนะไปเปิดดูได้ในอินเทอร์เน็ตนะแกว่ากันนะเป็นผู้สูงอายุ73ปีนะแต่แกแบบเปิดข้อมูลอินเทอร์เน็ตนะแกบอกว่ามันเป็นยาชูกำลังโอ้โหเรื่องของเตะปี๊บนะเป็นไงพอกินเข้าไปเนี่ยโอ้โหปี๊บอย่าว่าแต่ดังเลยทะลุแล้วเป็นยาอายุวัฒนะด้วยเทียบชั้นสมเกาหลีเลยขนาดนั้นเลยเหรอเอาไปฟังดูครับหู้นี่พ่อผมกับบะหู้ผมเจ้าของบ้านผมกับบะฮู้แล้วเขาไปเข้า Google กันแล้วเขามาแอวบ้านเขาเห็นมันยังใน Google เขาก็ฮือฮากันมาคุยกันครับที่มันเกิดเนี่ยที่เฮาหันก่อนหน้าที่เฮาบ่ฮู้เนี่ยมันเกิดนักกับกันนักอยู่นะมันก็จะเกิดที่เอื้อครับผมก็ใต้เขียงตัดหญ้าตัดขวางตัดขวางนะครับผมบ่ฮู้ครับบ่ฮู้ความสัมพันธ์ของมันบ่ฮู้สรรพคุณอย่างของมันก็คือว่าเข้าใจว่าเป็นหญ้าธรรมดาเถาบ่ธรรมดานี่เกิดหนักครับเนี่ยครับสัมผัสหันนะครับมันจะออกไปเลยครับแต่คุณสังเกตดูนะคุณตาประพลนะกล้ามเป็นมัดมัดเลยคุณตาอายุ73แล้วนะจริงหรือเปล่าเหมือนคนอายุ60เลยนะคุณรัชนีดูคุณตาอีกทีนะฮะคนอายุ73ปีแต่ว่าหน้าตาผ่องใส73จริงๆแล้วแข็งแรงเนื้อหนังใบหน้าดูเต่งตึงเห็นไหมแต่คนทางเหนือเขาผิวพรรณดีนะพี่กัมพูอากาศอะไรเขาอะเหรอแต่ผมว่าเรื่องสมุนไพรที่แกเอามาต้มเป็นน้ำชากินเนี่ยเนี่ยแต่ปัญหาก็คือไอ้มันเราไปดูแล้วมันจะใช่ไม่ใช่อ่ะบางทีเราก็ดูยากนะดูจากภาพอย่างนี้เราก็ดูยากนะก็อาจจะต้องไปแหมผมก็ไม่รู้จะมันจะเวลาเราเข้าป่าไปจะเจอหรือเปล่าไม่รู้นะกลัวต้มผิดกลายเป็นพืชอย่างอื่นเดี๋ยวชักแงกๆนะฮะเนี่ยฮะวิธีการอย่างนี้ฮะเอารากมันมาต้มครับน่าสนใจน่าสนใจง่ายๆอย่างนี้เลยนะถ้ามันมีคุณสมบัติเทียบชั้นสมเกาหลีไม่แน่นะต่อไปมันจะเป็นพืชเศรษฐกิจเราก็ปลูกสิยิ่งกว่ากัญชาอีกนะต่อไปอ่ะ